สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้มีคําเตือนจากอาจารย์เสรีบุญมนทานะครับสำหรับแนวคิดที่มีคนประกาศว่าจะไม่เอาทักษิณจะไม่เอาลุงตู่ด้วยแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าดเรเสรีลั่นอย่าหาว่าเราไม่เตือนพักที่ไม่เอาทักษิณแล้วประกาศไม่เอาลุงตู่ด้วยหมายความว่ายังไงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ อาจารย์เสรีบงมนทาซึ่งเป็นนักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสารได้โพสต์ Facebook นะครับอาจารย์บอกว่าพักที่ไม่เอาทักษิณถ้ากล้าประกาศไม่เอาลุงตู่ด้วยเนี่ยอย่าหาว่าเราไม่เตือนนะว่าระวังจะไม่ได้คะแนนนะขนาดพักเก่าแก่ซึ่งเป็นสถาบันการเมืองเมื่อหัวหน้าพักประกาศว่าไม่เอาลุงตู่เนี่ยแล้วผลเป็นยังไงละ่ะอาจารย์เสรีบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเชื่อเราสิกระแสลุงตู่อยู่ต่อเนี่ย จะมาแรงด้วยปัจจัย3ปัจจัยด้วยกันปัจจัยที่1คือลุงตู่เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความสัตย์ซื่อมีความซื่อสัตย์และมีผลงานที่ชัดเจนประการที่2พักรวมไทยสร้างชาติมีนโยบายมุ่งที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนปัจจัยที่3คนที่มาร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นคนภูมิหลังดีแล้วก็เป็นคนเก่ง กระแสลูกตู่อยู่ต่อจะต้องแรงแน่ๆเพราะว่าประชาชนอยากจะให้งานต่างๆที่ลูตู่ทำเอาไว้เนี่ยสำเร็จลุล่วงไม่มีการยกเลิกถ้ามีฝ่ายตรงกันข้ามได้เป็นใหญ่อาจจะมีการยกเลิกโครงการดีๆก็ได้การเลือกตั้งคราวนี้เราต้องคิดว่าเราไม่ได้เลือกให้ใครเป็นสสคิดแค่นี้ไม่ได้แต่เรากำลังเลือกนายกรัฐมนตรีทีนี้ ลองเอาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทุกพักการเมืองลองเอามาเปรียบเทียบดูกัแล้วกันและพิจารณาให้ดีว่าเราอยากจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีองค์อิง,องพิธาหรือว่าจุรินหรือว่าอนุทินทั้งหมดนี่คือคู่แข่งของลุงตู่ท่านก็นลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าท่านอยากจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีดูทั้งผลงานดูทั้งบุค,คลิกดูทั้งความซื่อสัตย์ ดูทั้งความเป็นผู้นำดูทั้งความไว้วางใจและก็ดูทั้งความจงรักภักดีด้วยเสร็จแล้วท่างก็เลือกสสของพักที่ทำให้ท่านได้นายกรัฐมนตรีซึ่งตรงกับที่ท่านต้องการกะนแล้วกัน